เอาละครับทุกคนครับมาหน้าตา Windows ตัวใหม่นะครับผมย้ายมาใช้ในส่วนของ Windows 11นะครับเนื่องจากมีปัญหา Windows ก่อนหน้าใช้มา 2-3 ปีแล้วไม่เคยได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับคราวนี้มา Windows ใหม่ก็เรียนรู้ใหม่ทั้งหมดนะครับผมก็มันก็ยังมีกลิ่นไอของเก่าใช่ไหมไม่เสียเวลานะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนในการติดตั้งนะครับตัวแซมนะครับหรือเว็บจำลองเซิร์ฟเวอร์นะครับในปี2023นี้นะครับผมว่าในช่วงเวลานี้เราจะมีการอัปเดตอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ติดตั้งเครื่องมือตัวนี้ยังไงบ้างนะครับมาอย่าเราไปลุยกันเลยครับพิมพ์ไปเลยนะครับว่าแซมเมื่อพิมพ์ตัวแซมขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นเว็บจำลองเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับแล้วก็กดดาวน์โหลดขึ้นมาเลยในส่วนของเว็บจำลองเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เราเข้ามาที่หน้านี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะหรือว่ากดผ่าน Google มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเวลาที่เราเขียนเว็บเนี่ยแล้วเราจะเอามาโชว์มาแสดงที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยปกติมันเขียนที่ HTML เนี่ยมันกดแต่มันคลิกได้เลยใช่ไหมครับแต่เวลาที่เป็นอะไรที่มันจะต้องรันเป็นภาษาเซิร์ฟเวอร์เช่น PHP เนี่ยจะต้องมีตัวจำลองเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะครับถึงจะรันภาษาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นตัวแซมเนี่ยมันก็มีประโยชน์ครับเพราะว่าตัวแซมเนี่ยมันประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนะครับก็คือ1จะเป็นตัว Apache ใช่ไหมครับที่สำหรับไว้ใช้จำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับ2นะครับจะเป็นส่วนของตัวภาษาที่มันฝังมาในตัวแซมนะครับก็จะเป็นภาษาพวก PHP นะครับอาจจะมีภาษาอื่นด้วยนะพวก Perl อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่หลักๆเนี่ยลงแซมก็คือเพื่อใช้ PHP นั่นแหละครับโอเคนะถัดไปก็คือในส่วนของพวก MySQL นะครับหรือพวก MariaDB นะก็จะเป็นฐานข้อมูลนะครับให้เราได้เก็บข้อมูลได้ CRUD ได้ทำการเพิ่มลบแก้ไขเรียกดูข้อมูลต่างๆนะครับผมจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆประมาณนี้โอเคเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็ให้ดาวน์โหลดในส่วนของเวอร์ชันใหม่ได้เลยนะตัวเวอร์ชันใหม่นะครับก็จะเป็นในส่วนของ 8.1.2 นะเกิดใครเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นหน้านี้ก่อนใช่ไหมครับจะเป็นหน้านี้ก่อนนะก็อยู่ในเว็บในส่วนของ apachefriend.org นะครับผมหน้านี้แล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะซึ่งเวลาที่มันมีตรงเนี้ยมันจะเป็นเวอร์ชันอัปเดตใหม่เสมอทีนี้เราก็ดูครับว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรเช่น Windows เช่น Mac นะครับหรือว่า Linux ก็ได้นะครับผมโอเคนะจากนั้นให้ทุกคนครับกดดาวน์โหลดครับกดตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้ก็กดได้นะครับผมปุ่มเนี้ยกดได้หรือจะเป็น Adapter version ก็ได้นะครับเวอร์ชันอื่นๆแล้วคลิกเข้าไปดูก่อนนะเราคลิกเข้าไปดูก่อนมันจะมีตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับเราก็บล็อกของใครก็ของมันนะครับผมทีนี้เวลาที่เข้ามาดูตรงนี้มันจะมีคำว่า what's include ใช่ไหมครับกดเข้าไปดูครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยไอ้เวอร์ชันนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเวอร์ชันอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องโฟกัสหลักๆเนี่ยนะครับคือเวอร์ชันของ PHP ณทานถ่ายวิดีโอตอนนี้นะครับก็คือ 8.1.12 นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะใหม่เลยทีเดียวนะอ่ะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ more download ถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยมีการดาวน์โหลดซึ่งเยอะมากๆเลยโอเคในส่วนของตรงนี้นะครับมันก็จะบอกนะครับว่าเฮ้ยไอแซมตัวเนี้ยมันมีการดาวน์โหลดอะไรไปบ้างเยอะขนาดไหนนะครับผมเริ่มต้นก็คือในส่วนของตัว Windows เนี่ยแซม Windows เนี่ยก็คือโหลดไป 300,000 คนโห 300,000 ครั้ง macOS นี่แค่ 20,000 ครับปกติ macOS เขาอาจจะไม่ได้ใช้แซมนะอาจจะใช้เป็นแมมอะไรพวกนี้แทนนะครับผมอ่ะกดเข้าไปดูครับเรามาดูในส่วนของเวอร์ชันล่าสุดกันนะก็คือ 8.1.12 นะครับผม modify นะครับคือแก้ไขครั้งล่าสุดก็คือวันที่22นะครับพฤศจิกายน2022นะครับมียอดการดาวน์โหลดเนี่ยต่อสัปดาห์นะครับ 200,000 ครั้งมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็รองลงมาน่าจะเป็น 7.4 นะ 7.4 นี่ถ้าจะเป็น stable แล้วนะครับผมก็คือเป็นแบบเสถียรสุดๆแล้วนะครับอันนี้ก็คือใช้งานได้ใครจะเล่น 7.4 ก็ได้นะครับแปลว่ามือใหม่ก็แนะนำเวอร์ชันใหม่ไปเลยนะครับจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะจากนั้นนะครับก็กดดาวน์โหลดมาเลยครับถ้าเกิดอนาคตใครมาดูคลิปนี้นะครับมันไป 8.1.2 8.2 8.3 ก็ตามนั้นได้เลยนะครับแนะนำนะครับว่าให้เลือกที่มันแบบมียอดการดาวน์โหลดเยอะๆครับถ้าเกิดพวกน้อยๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะโอเคทีนี้กลับมาหน้าแรกๆเลยนี่คือหน้าแรกใช่ไหมครับกดดาวน์โหลดอันแรกเลยครับผมกดแล้วมันก็จะโหลดให้เองใช่ไหมนี่อัตโนมัตินะครับอัตโนมัติโหลดนะครับแต่มันก็ยังไม่โหลดให้ผมสักทีนะกดคลิกก็ได้อะโอเคตอนนี้ก็กำลังดาวน์โหลดนะครับมีอยู่ประมาณ140กว่า MB นะครับหรือ146เมกนะครับผมเนี่ยผ่านมาหลายนาทีแล้วนะครับเพิ่งโหลดเสร็จนะ
เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการติดตั้งได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะอ่ะเมื่อกดมาแล้วนะครับก็กด install ได้เลยมันจะขึ้นอะไรมาก็ให้ตอบ yes ไปก่อนนะครับผมนี่ผมปิดตรงนี้มาก่อนอ่ะทีนี้ตรงนี้นะครับยังไม่ต้องตกใจนะครับมันแจ้งเตือน warning ในส่วนของ user account control นะครับผมอ่ะประมาณนี้ไม่ต้องตกใจนะครับกดโอเคไปก่อนนะครับผมแล้วก็กด next ครับแล้วกด next ครับแล้วมันขึ้นอะไรเนี่ยก็คือให้กด next ไปก่อนนะครับในส่วนของการลงเนี่ยมันจะมีลงไดร์อะไรก็ได้นะแล้วแต่เราจะทำงานนะครับปกติเนี่ยถ้าไม่อยากให้มีปัญหาอะไรในอนาคตนะครับให้ลงไดร์ 4แต่ถ้ากลัวว่าในอนาคตคอมเราบ้องๆเจ๊งๆนะครับให้ไปลงไดร์อื่นนะครับผมเมื่อใดที่คอมพังไดร์ 4มันจะหายหมดนะแต่ว่ายังไงเป็นการเป็นโปรแกรมเมอร์อ่ะก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการใช้งานกิจอยู่แล้วเอาพวกโค้ดที่เราเขียนขึ้นไปฝากบนเซิร์ฟเวอร์อ่ะโอเคนะผมจะไว้ที่ไดร์ 4นะครับผมเพื่อที่จะป้องกันปัญหาในอนาคตต่างๆนะครับเพราะว่าอะไรทุกหลายๆอย่างเนี่ยผมก็จะแบบว่าติดตั้งเป็น global นะครับมันก็ไปอยู่ในไดร์ 4นั่นเองนะครับผมอ่ะกด next ครับภาษาก็อังกฤษนะครับผมแล้วก็กด next ได้เลยทีนี้ก็รอนะครับผมรอน่าจะไม่นานนะขอสัก1นาทีแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวไปลุยกันโอเคตอนนี้นะครับก็ completing เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมง่ายใช่ไหมล่ะทีนี้เขาก็ถามนะครับว่าต้องการที่จะ start ในส่วนของตัวเนี้ยขึ้นมาเลยไหมนะครับก็โอเคกด finish ไปเลยครับผมมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับจะเรียกว่า control panel นะครับก็จะเป็นในส่วนของ control ของหน้าควบคุมตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้2ตัวที่เราจะโฟกัสนะครับจะมีในส่วน Apache แล้วก็ MySQL นะครับก็คือเป็นเว็บจำลองเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ฐานข้อมูลของเรานั่นเองง่ายใช่ไหมครับมันง่ายจริงๆมันง่ายแค่นี้แล้วไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะโอเคเบื้องต้นนะครับไม่ต้องไปคอนฟิกอะไรครับมันมีให้เล่นหลากหลายอย่างแล้วก็กดมั่วๆไปก่อนครับแต่ว่าอย่าไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับมันนะครับแค่นั้นพอนะโอเคก็กดเล่นไปก่อนก็ได้นะครับทีนี้มันจะมีเวลาที่เราจะสตาร์ทเนี่ยก็ต้องกดในส่วนของสตาร์ท2ตัวนะครับมันถึงจะทำงานนะครับพวกไฟวงฟอร์ก็กด allow access ให้เรียบร้อยนะครับผมทีนี้เวลาที่เรากดสตาร์ทเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของ Apache นะครับ Apache เนี่ยเวลาเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับมันจะใช้พอร์ตในส่วนพอร์ต80นะครับในการรันเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาซึ่งพอร์ต80เนี่ยจะเป็นพอร์ตมาตรฐานหรือพอร์ต default ทั่วไปนะครับค่าเริ่มต้นนะครับซึ่งมันจะไม่ได้มีเขียนบน URL นะแต่ถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนมันเนี่ยมันก็ต้องมาเขียนด้วยนะครับในส่วนของ MySQL นะครับจำไว้ให้แม่นนะครับว่าเวลาที่เราจำลองเซิร์ฟเวอร์ประมาณนี้ขึ้นมาฐานข้อมูลของเราเนี่ยจะใช้พอร์ต3306นะครับซึ่งในอนาคตมันก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าไม่แนะนำให้เปลี่ยนนะครับอย่าไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับเวลาเจอปัญหาให้ไปแก้ที่ต้นเหตุนะครับผมโอเคประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันเวลาที่เราเปิดมางี้แล้วเราจะเปิดเว็บได้ยังไงกดคำว่าแอดมินตรงนี้ครับปึ่งพอเวลากดแอดมินตรงนี้ขึ้นมาสังเกตด้านซ้ายบนนะครับมันจะขึ้นว่า local host แล้วก็ dashboard ครับผมประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา dashboard ออกเนี่ยให้เหลือแต่ local host นะครับกดเข้าไปมันก็จะเด้งมาที่แดชบอร์ดเหมือนเดิมนะครับซึ่งแดชบอร์ดตัวนี้มันก็จะบอกว่าเฮ้ยApache ตรงนี้หรือแซมตรงนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะมี Apache นะครับ MariaDB PHP มีภาษา Perl ด้วยนะตรงนี้นะครับจะมี PHP Info นะครับเราสามารถกดเข้าไปได้มันก็จะขึ้นบอร์ดนะครับว่าเราใช้ PHP เวอร์ชันอะไรนะครับผมโอเคถัดไปนะครับในส่วนของ PHP Admin หลังที่เรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาสู่ในส่วนของฐานข้อมูลนะครับเช่นเดียวกันกดจากหน้าคอนโทรลพาเนลก็ได้เหมือนกันครับกดได้เหมือนกันนะครับผมทีนี้พอทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันประกอบไปด้วยอะไรไม่ต้องลงลึกอะไรมากนะมันประกอบไปด้วยอะไรมันทำงานอะไรได้บ้างนะครับทีนี้ผมจะมาเริ่มเจาะลึกอีกนิดนึงนะครับอ่ะให้ทุกคนนะครับเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปที่ในส่วนของโฟลเดอร์ไดรฟ์ที่เราติดตั้งไดรฟ์ซีใช่ไหมครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยกดเข้าไปที่แซมครับแล้วก็กดเข้าไปที่ htdoc ครับตรงนี้นะครับตั้งสติให้ดีนะครับผมกดมาที่ htdoc นะครับผมแซมนะครับ htdoc นะครับไปอย่างช้าๆนะตั้งสติให้ดีนะครับโค้ดชุดนี้ทั้งหมดนะครับผมแนะนำว่าให้ลบทิ้งยกเว้นแค่ไฟล์เดียวเท่านั้นนะครับที่จะมีประโยชน์กับเรานะให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่แดชบอร์ดนะครับผมเข้ามาแล้วล่างสุดนะครับจะเห็นคำว่า php info คลิกขวานะครับแล้วก็ copy นะครับผม copy copy ตรงนี้นะกด copy นะครับปึ๊บ
จแล้วกลับไปที่ htdoc ครับแล้วก็กดวางลงครับเพจวางนะปึ๊บเนี่ยจะได้ไฟล์ใหม่ขึ้นมา php.info.php นะครับอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ htdoc นะโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับทุกอย่างที่อยู่ในนี้ให้ลบทิ้งให้หมดเลยครับยกเว้นไฟล์ที่เราเพิ่ง copy มานี่ครับคุมดำนะครับช้าๆนะแล้วก็กดลบทิ้งครับเพราะผมใช้ตัวนี้มา4 5 6 7 8ปีแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับผมมันจะมีประโยชน์แค่หน้าแดชบอร์ดแค่นั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรครับมันเป็นแค่ตัวบอกเราแต่ว่า PHP Info เนี่ยโอเคมันมีประโยชน์ครับว่าเรามีโมดูลอะไรที่ใช้บ้างเอ็กเทนชันอะไรที่เปิดใช้บ้างนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นให้เหลือเท่านี้พอนะครับแล้วมันจะมีทริคอยู่อย่างนึงนะครับมันจะสะดวกมาทีนี้กลับมาที่ Control Panel แล้วปิดเบราว์เซอร์ทุกอย่างทิ้งไปเลยครับมาเริ่มใหม่นะครับผมวิธีการเข้าในส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับกดแอดมินตรงนี้มันจะเด้งเข้ามาที่ local host ครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันจะเป็น index of นะครับก็คือจะมีพวกไฟล์มีพวกโฟลเดอร์ในอนาคตนะครับเรามีโฟลเดอร์งานก็สามารถที่จะคลิกจากตรงนี้ได้ทันทีเวลาที่เราจะเข้าในส่วนของฐานข้อมูลมันไม่มีให้กดเลือกแล้วใช่ไหมเปิด Control Panel มาครับแล้วกดแอดมินตรงนี้มันก็ขึ้นฐานข้อมูลมาให้เหมือนกันครับง่ายสะดวกรวดเร็วครับผมใช้งานง่ายครับอันนี้ผมจะสอนทุกครั้งนะครับที่ทำการติดตั้งแซมนะโอเคอ่ะในวิดีโอนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับในส่วนการสอนการใช้งานติดตั้งแซมแล้วก็ใช้งานฐานข้อมูลแล้วก็จำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะครับก็ทิ้งลงคอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะมาฝึกเขียนโค้ดกันครับทุกคนลุย